ใหม่นี้คาดว่าน่าจะได้ทำงานนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมีแพลนกับครอบครัวไว้แล้วแหละว่าจะไปญี่ปุ่นกับที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รอคิวละครให้มันแบบว่าแน่นอนก่อนว่าเราจะแบบเอาไปวางได้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกว่ายกกันไปทั้งครอบครัวเลยไหมคะใช่ค่ะยกไปทั้งครอบครัวเลยก็ตั้งแต่โควิดอ่ะก็ไม่ได้เที่ยวด้วยกันเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะพาเขาไปเที่ยวมีดูแผนๆมั้ยคะว่าจะไปที่ไหนก็แพลนไว้ไปญี่ปุ่นค่ะน่าจะไปโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยใช่อาทิตย์นี้ให้น้องสาวนำทางไปไหมเพราะว่าเขาเก่งเรื่องไกลเดินทางมากจริงๆอะทริปเนี้ยแปลกมากจริงๆอะพิมกับพลอยจะเป็นสายแบบเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่าทริปเนี้ยจะเป็นน้องคนกลางที่แบบแพลนใช่เขาจะเป็นคนแบบแพลนทริปเที่ยวเพราะว่าเขาเป็นสายญี่ปุ่นเลยเขาแบบเรียนภาษาแล้วก็ไปแบบว่าเหมือนแบบไปเขาเรียกว่าไปเรียนที่ตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเชี่ยวชาญให้เขาให้ทางเขาเป็นคนแพลนเลยด้วยความที่เราเป็นสายแฟนเตรียมไปเขาว่าต้องเอาไปกี่ชุดกี่ชุดไหนเพราะว่าเราไปเที่ยวกับที่บ้านอะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรจะแบบจะไม่ค่อยซีเรียสมากเพราะว่าเป็นฟิลสบายๆแล้วเราก็เน้นเทคแคร์ที่บ้านมากกว่าเรื่องลูกอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายเยอะมากอะไรเงี้ยใส่เมย์ไหมคะทริปนี้ใส่เมย์ครอบครัวใช่ค่ะก็เป็นหน้าที่พิมกับน้องเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่าจริงๆทุกๆปีเราก็พาที่บ้านไปเที่ยวอยู่แล้วการทำงานของเราอย่างนึงคือเราก็เพื่อดูแลเขาเนี่ยแหละอะไรเงี้ยปีนี้มันจะมีพิเศษกว่าปีทุกๆปีไหมคะพิมไม่น่าจะมีอะไรที่พิเศษกว่าเดิมค่ะเพราะว่าทุกๆปีถ้าไม่ได้รวมโควิดเนาะเราก็ไปเที่ยวด้วยกันทุกๆปีใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่ก็จะให้เขาเลือกไปเลยว่าเขาอยากไปเที่ยวโซนไหนอยากไปเที่ยวประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณแม่มีรีเควสต์บ้างไหมคะว่าอยากไปเมืองไหนของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณแม่อยากไปทุกที่เลยค่ะตอนนี้ล่าสุดคือแพลนคือพิมพ์ไปต่างประเทศน้องสาวก็จะบอกว่าไปแพลนกับคุณแม่กับคุณพ่อแล้วว่าแบบอยากไปตรงไหนคุณแม่อยากไปทุกที่เลยตอนนี้คือจะไป8วันจะไม่พอแล้วก็ตังเต็มกระเป๋าพร้อมเปย์คุณแม่แน่นอนใช่ค่ะพร้อมเปย์เต็มทีค่ะ